สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Summary by Spaito ประจำเย็นวันที่18เมษายน2567นะครับต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยยังคงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าลดลงหนักๆเลยนะครับหลังจากที่เปิดตลาดมาในช่วงบ่ายนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังปิดลบไปประมาณ 5.92 จุดหรือประมาณ 0.43% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,361.02 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่แถวประมาณ 53,907 ล้านบาทนะครับแรงกดดันสำคัญเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมาจากแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับนำโดยตัวปตท.สผ.นะครับที่ปรับตัวลงไปประมาณ 3.05% นะครับ impact ตลาดไปประมาณ -1.60 จุดอันดับที่2เป็นตัวกัฟนะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ 2.98% impact ไปประมาณ -1.18 จุดอันดับที่3นะครับเป็นตัวปตท.นะครับลดลงไปประมาณ 1.44% นะครับดึงตลาดลงมาประมาณ -1.15 จุดอันดับที่4เป็นตัว EA แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว Advance นะครับจะเห็นได้เลยว่า3อันดับแรกนะครับในหมด impact เนี่ยก็เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับตัวลงเนี่ยมากกว่า 1% ด้วยซ้ำนะครับเหตุผลสำคัญเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับฐานลงมาอย่างหนักหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับจากความกังวลต่อสงครามระหว่างอิหร่านเป็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ซัพพลายน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากจากตัวเลข crude oil inventory จนทำให้ราคาน้ำมันมีการทิ้งดิ่งลงมาแล้วหุ้นหลักๆของเราที่เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ถูกเทขายตามราคาน้ำมันดิบนะครับนอกจากนี้เนี่ย sentiment การลงทุนของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยังคงเป็นเชิงลบอยู่นะครับยังคงรายล้อมไปด้วยปัจจัยลบนะครับทั้งปัจจัยความขัดแย้งใหม่จากระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสนะครับต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดนะครับการขยายตัวของสงครามนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของการคงการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนปัจจัยบวกนะครับก็อาจจะต้องไปลุ้นในเรื่องของแรงเก็งกำไรนะครับแล้วก็โอกาสในการทำเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาจากแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,352 นะครับกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการ Spaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Spaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ